สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง วันนี้เวลา16นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยมีผู้ราชาการจังหวัดตรังผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังผู้ชักการตำรวจภูธรภาค9้าแม่ทัพภาคที่4ข้าราชาการและประชาชนทุกหมู่เหล่าไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังเทศบาลตำบลน,นายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดต,ตรัง เวลา17นาฬิกา14นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเทศบาลตำบลนายงเหนืออําเภอนายงจังหวัดตรังในการนี้ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงจุดเทียนชนวนที่โคมไฟฟ้าและพระราชทานแก่นายไพบูลโอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญไปถวายสักการะพระพุทธจอมไตรซึ่งประดิษฐานในอุโบสถวัดจอมไตร ซึ่งพระพุทธรูปมีขนาดหน้าตากกว้างประมาณ1.5เมตรสูง2เมตรหลอด,ด้วยโลหะองค์แรกของจังหวัดตรังสร้างเมื่อปี2488วัดจอมตรายเดิมชื่อวัดเจาะหรือวัดกระเจาะสร้างเมื่อปี2393ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่14สิงหาคม2485อุโบสถเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนฐานเตี้ยเป็นสถาปัตยกรรมฝีมือช่างท้องถิ่นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา3มชั้นเครื่องบนเป็นไม้ทั้งหมดกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปี2542โอกาสนี้โบกพระหัตย์ย้ำพระสวนให้กับผระสกนิกรจังหวัดตรังที่มารอเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จโดยพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองและเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบาร,รมีของทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิดและต่างสำนึกในพระมหากรุณาทีุ่ณเป็นล้นพน้น ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง เวลา18นาฬิกาสนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงตั้งอยู่บริเวณวัดครนปรงหมู่ที่สองตำบลท่ามีรำอําเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนงมัสการบูชาพระพุทธนวราชบอพิษทรงกราบทรงศีลและทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นยันทรงม้วนแผ่นยันแล้วสวมแหวนนพรั์ที่ม้วนยันเสร็จแล้วพระราชทานแผ่นยันที่บรรจุหัวเม็ดทรงมันคืนเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญไปยังศาลหลักเมือง จากนั้นเสด็จขึ้นเกยสารหลักเมืองทรงหยิบแผ่นยันจากเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วส่งบรรจุลงที่หัวเม็ดทรงมันทรงสวมยอดหัวเม็ดทรงมันที่ยอดเสาสารหลักเมืองทรงพระสุรายส่งเจิมทรงปิดทองท่งผูกผ้าสีชมพูส่งคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมืองและเสด็จลงจากเกยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะสารหลักเมืองพัทลุง จงังหวัดพัทรลุงเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานแม้จะเคยมีหลักเมืองเป็นศูนย์กลางของเมืองมาก่อนแต่เนื่องจากการย้ายที่ตั้งหลายครั้งทําให้หลักฐานเกี่ยวกับหลักเมืองไม่ชัดเจนแม้จะมีร่องรอยอยู่บ้างเช่นโคกบ,บางแก้วเมืองเก่าชัยบุรีและเมืองเก่าบ้านลําปําซึ่งชารุดผุพังไปตามกาลเวลาหลังจากย้ายเมืองพัทลุงไปที่ตั้งอื่นในแต่ละครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อพุทธศักราช2466 ย้ายมนอยู่ที่ตำบลกูหาสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเมืองพัทลุงในปัจจุบันก็ยังไม่มีการสร้างสารหลักเมืองแต่อย่างใดเมื่อปี2553ชาวพัทลุงและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างสารหลักเมือง โดยจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษให้จัดสร้างสารหลักเมืองประจําจังหวัดพัทลุงเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อปี2539โดยจัดสร้างสารหลักเมืองและเสาหลักเมืองประจําจังหวัดพัทลุงเมื่อปี2553แล้วเสร็จปี2554ซึ่งได้ทาพิธีพลีดิน หรือขอนำเอาดินจากเมืองเก่ามารวมไว้ในสถานที่จัดสร้างศสาหลักเมืองเพื่อเป็นการแสดงถึงการเคารพบ,บูชาและอัญเชิญเจ้าเมืองพระทรงเมืองพระซื่อเมืองเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาปกป้องคุ้มครองและเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองโดยนำดินมาจากสถานที่ตั้งในเมืองเกาพัทลุงในอดีตจำนวนสิบแห่งรวมทั้งมีพิธีบวงสวงพิธีผลีต้นไม้เพื่อนำไปทำเสาหลักเมือง ต่อมาได้ดาเนินการปรับปรุงองค์ประกอบของสารหลักเมืองเพิ่มเติมโดยก่อสร้างบันไดาทางขึ้นระบบไฟฟ้าสองสว่างรวมถึงซ่อมแซมอาคารสารหลักเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนกันยาย,ายน2562อาคารสารหลักเมืองพัทลุงออกแบบโดยรองศาสตราจารย์พินโยสวนาคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลสถาปัตยกรรมปี2537ซึ่งได้ออกแบบเป็นศิลปะทางภาคใต้เฉพาะจังหวัดพัทลุง มีลักษณะเป็นอาคารจตุรมุขฉาบปูนปั้นทาสีหลังคาศิลปะทรงภาคใต้มียอดปรางพรมพักสีหน้าในการนี้ทรงเยี่ยมประชาชนชาวพัทลุงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จโดยจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดแรกทางภาคใต้ที่หลังพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชรดำเนินมาทรงปฏิบัติพระร,ราชากรณียกิจ ยังความปรับปลื้มใจให้กับชาวพัทลุงในระหว่างเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งผ่านประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดพัทลุงตั้งโบกธงชาติธงพระปรมาพิไทยวปรและธงพระนามาพิไทยสอทอและได้พร้อมใจกันเปลงเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญนอกจากนี้มีพระสงฆ์จากวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เช่นวัดบ้านสวนวัดภูเขาทองวัดลานแสะและวัดคูหาสวรรค์ไปเฝ้าพร้อมทั้งได้ถวายพระพุทธรูปตลอดจนมีประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต้จากจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งมีประชาชนจังหวัดปัตตานีตั้งใจไปร่วมเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าและต่างดีใจที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นครั้งแรก แม้จะมีอากาศร้อนเนียระยะเวลาการรอคอยนานก็ไม่ย่อท้อที่จะรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุงโรงพยาบาลควนขนุนหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงไปให้การดูแลประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จรวมทั้งยังพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ทุกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารสแสดงความเสียพระราชหฤทยัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาหน้าในการที่นายเจอร์รี่จอห์นรอริงส์อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาหน้าถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนทัตนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาหน้ากรุงอักรา ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่านายเจอร์รีจอห์นรลลิงส์อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานาถึงแก่อสัญญกรรมข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจ,จมายังท่านและประชาชนชาวกานาในการสูญเสียผู้นำที่เป็นที่เคารพยิ่งและได้อุทิศตนเพื่อสร้างความวัฒนาผาสุขแก่ประเทศและประชาชนชาวกานาพระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระปร,าา ah ons, ร,ะ,ระชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมริเตเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมริเตเนียซึ่งตรงกับวันที่28พฤศจิกายน2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายมูฮัมหมัดวัสซัตอัลคอชวานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียกรุงดูอาร์ชอตแนโกวามเป็นเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพอและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลนานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระประชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานคอมมาร์ e เอ็กซ์ตรีม2020วันนี้เวลา14นาฬิกาส5มนาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครในงานแสดงนิทรศการเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมไอทีคอมมาร์ e เอ็กซ์ตรีม2020 ซึ่งบริษัท ARIP จำกัดมหาชนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,543จนปัจจุบันนับเป็นปีที่20และเป็นการจัดงานครั้งที่55โอกาสนี้พระราชทานรางวัล Commart Award 2020ให้กับสุดยอดเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งปี2020จากทุกแบรนด์ทุกเทคโนโลยีในหมวดต่างๆทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแกดเจ็ตอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่นามาใช้กับโน้ตบุ๊กหรือของเล่นไฮเทคที่มีความล้ายุค ซึ่งวางจำหน่ายในปี2020รวม40รางวัลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพให้กับเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคจากนั้นทรงเปิดในเทศกาลที่ได้รวบรวมสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมไอทีไอซจากเจ้าของสินค้าและผู้จําหน่ายสินค้าไอทีชั้นนํามาจัดแสดงและจําหน่ายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตใหม่ New Normal ทูณกระม่มหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทุบีนบวนสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่24วันนี้เวลา18นาฬิกานาที ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีประธานโครงการท no. ุบีนัมบวันเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ตจังหวัดปทุมธานีพระราชทานเกียรติบตัตรแก่เยาวชนสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทุบ no. ีนัมบวันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่24หรือทุบีนัมบวันแคมป์ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการท no. ุบีนัมบวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีมีแน,นวคิดเพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกัน ที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพ่ให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลายและมีความสุขผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่ทําให้เกิดสังคมเกิดเครือข่ายให้เยาวชนได้มีการฝึกช่วยเหลือตนเองรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในเช่นการค้นพบความสามารถของตนเองการนับถือความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองโดยให้เยาวชนนั้นเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลของเยาวชนใช้วิธีการสอนหรือฝึกฝนแบบไม่กดดันซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนหลับสูตรและกระบวนการของค่ายกมุ่งเน้นในการเกิดพัฒนาพฤติกรรมและทักษะต่างๆได้แก่ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องตน้นทักษะการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองและกลับไปเป็นผู้นำจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆในพื้น,พน,น,พนที่ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สมาชิกสนใจเช่นการแสดงการเต้นการร้องเพลงศิลปะภาษาดนตรีกีฬาเพื่อให้สมาชิกนําไปต่อยอดต่อไปในอนาคตจากการประเมินพบว่ากิจกรรมที่ทําให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถหน้าพระพักและสมาชิกพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายๆด้านเช่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทัศนคติวิธีการทํางานบุคลิกภาพ และความสามารถในความรู้ความทักษะและสมรรถนะที่ได้พัฒนาจากโครงการไปช่วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าพี่เลี้ยงพิเศษที่เป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามาทําหน้าที่ดูแลน้องๆในค่ายรุ่นต่อๆมามีพัฒนาการด้านต่างๆได้แก่การเรียนการทํางานการใช้ชีวิตความมีจิตอาสาและความเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับรุ่นน้องต่อๆไป และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมโอกาสนี้ได้พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการท o บีน u m b บ r ว วันนี้เราก็คงไม่ต้องพูดถึงพิษภัยของยาเสพติดแล้วก็เชื่อว่าสมาชิกทวีนน้วันทุกคนก็รู้เพราะยาเสพติดทำลายสมองทำลายสุขภาพร่างกายทำลายอนาคตทำลายประเทศใครที่เป็นสมาชิกทวีนน้วันจึงต้องมุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่งและดีต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด พวกเรามาเข้าแคมป์เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นหนึ่งในความหมายที่พูดพี่ๆเพื่อนๆรุ่นก่อนกลับไปแล้วส่วนมากก็ได้เป็นแกนนำของโรงเรียนของชุมชนของจังหวัดที่ครอบครัวโรงเรียนและจังหวัดของเราภาคภูมิใจมากพวกเราก็คงภูมิใจในตัวเองเพราะเมื่อเปรียบเทียบก่อนมาและหลังการ จบกิจกรรมในค่ายเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเราพัฒนาขึ้นจากคนที่ไม่กล้าไม่มั่นใจในตัวเองกลัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้กิจกรรมที่ไม่เคยทำพอได้ลองก็ทำได้สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา,ฒนาท,ทักษะผ่านกิจกรรมที่เราสนใจและเราเลือกทำ t o b e n u m b e r วันแคมป์กำหนดจัดขึ้นปีละ2ครั้งในโชคปิดภาคการศึกษาโดยจะสันโคต้าให้กับเยาวชนสมาชิก t o ี e n บ m b e r วันอายุ12-24ปีทั่วประเทศใช้ระยะเวลาเข้าค่าย6วัน5คืนสำหรับค่ายพัฒนาสมาชิก t o ี e n บ m b e r วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่24เริ่มตั้งแต่วันที่22-27พฤศจิกายน2563 เยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศก็ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น372คนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ